เรื่องภิกษุณีแสดงก้นบาตรสมัยนั้นพวกภิกษุณีฉัพพัคคีพบภิกษุแล้วพลิกให้ดูก้นบาตรภิกษุทั้งหลายตำหนิประนามโพนทนาว่าชะไหนพวกภิกษุณีฉัพพัคคีพบภิกษุแล้วพลิกให้ดูก้นบาตรเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีพบภิกษุแล้วไม่พึงพลิกให้ดูก้นบาตรรูปใดแสดงต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตภิกษุณีเมื่อพบภิกษุแล้วหงายบาตรแสดงและนิมนต์ภิกษุรับอาหารที่มีในบาตรนั้น